อยากเห็นบ้านเมืองของเราสะอาดสะดวกปลอดภัยคุยกันยามเช้าวันนี้มาชมภาพประวัติศาสตร์การคิกออฟเมืองอารยสถาปัตย์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันต่อครับวันนี้ไปกันที่วัดชัยวัฒนารามครับวัดโบราณเก่าแก่อายุกว่า400ปีตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเมืองกรุงเก่าปัจจุบันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สำคัญโดยเฉพาะกระแสอเจ้าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทำให้ผู้คนนักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลไปเที่ยววัดชัยกันมากมายคึกคักไม่เว้นแต่ละวันสถานที่นี้ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยสถาปัตย์นั่นหมายความว่าจากที่เคยมีแต่บันไดไปลำบากคนแก่คนเฒ่าคนใช้รถเข็นเนี่ยจะเข้าไปที่วัดชัยก็ต้องยกต้องแบกทุลักทุเลแต่ปัจจุบันหลังจากที่ได้มีการออกแบบปรับปรุงให้เป็นเฟรนด์ลี่ดีไซน์เป็นอารยสถาปัตย์ที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายเข้าถึงได้ไปเที่ยวได้สะดวกปลอดภัยทันสมัยแล้ววัดชัยก็กลายเป็นสถานที่ต้นแบบในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังนั้นทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเครือข่ายคิกออฟเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลก็พร้อมใจกันนำเสนอให้วัดชัยเป็นสถานที่ต้นแบบแล้วก็เป็นสถานที่จัดงานพิธีคิกออฟเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเฟรนลี่ดีไซน์หรือหลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลผู้ใช้งานเป็นคนคิดมิตรที่ดีเป็นคนออกแบบเพื่อให้คนทุกคนทุกครอบครัวทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้วันนี้มีโอกาสดีนะครับได้มาเปิดงานวิทยาเมืองโมเดิร์นโลกนะครับเมืองการท่องเที่ยวแล้วก็เมืองอารยธรรมก็เป็นเมืองเก่าแก่นะครับที่บรรพบุรุษของเราได้รักษาไว้นะครับไม่ว่าจะบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แสดงถึงความรักความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจกันนะครับก็อยากให้พวกเราทุกคนที่อยู่ในรุ่นปัจจุบันเนี่ยได้เอาเป็นแบบอย่างและก็ช่วยกันรักษาบ้านเมืองเอาไว้นะครับด้วยความรักความสามัคคีไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับถ้าเรารู้จักดูแลซึ่งกันและกันนะครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังดูแลคนอย่างทั่วถึงก็จะทำให้ประเทศไทยของเรานะครับบ้านเมืองของเรานะครับมีความอยู่รอดและก็จะเดินก้าวหน้าตลอดไปวันนี้ก็เป็นการดำเนินการอีกวาระหนึ่งของเมืองอารยสถาปัตย์นะครับหรือฝรั่งหรือภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่าเฟรนด์ลี่ดีไซน์เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของรัฐบาลชุดนี้แล้วก็รัฐบาลแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมด้วยนะครับเราดูแลเรื่องนี้มาเป็นตลอดหรือจังหวัดเดียวนะครับคือจังหวัดเลยผมได้เรียนมาแล้วว่าจะครบ71จังหวัดแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปขยายผลในทุกจังหวัดให้กว้างขวางมากขึ้นตามที่เอ็มโอยูเซ็นกันทุกจังหวัดนะครับก็ขอให้พี่น้องที่ใช้บริการนี้ได้สบายใจที่ต้องบอกว่าเริ่มต้นที่ดีนะฮะจริงๆเรื่องนี้เรามีการเตรียมการมาเป็นปีแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการประกาศให้ทุกคนรู้นะครับว่าอยากพร้อมแล้วที่จะเริ่มเดินนะครับก็คงต้องใช้เวลาพัฒนานะครับเพราะว่ามีจริงๆแล้วเรามีวัดวาอารามเนี่ย 3-400 แห่งแต่วันนี้เราเริ่มทางส่วนกลางเองก็พัฒนามาตรฐานหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหรือว่าการสื่อสารอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเรื่องของอารยสถาปัตย์ที่ทุกคนมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันและมีการออกแบบทุกๆสถานที่ให้คนทุกๆคนผู้พิการทุกท่านผู้สูงวัยทุกคนสามารถที่จะเดินทางออกจากบ้านดีใจรู้สึกว่าภาครัฐหรือผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ว่าราชการหรือรัฐมนตรีหรือ
ตื่นตัวต่อไปเมืองอยุธยามรดกโลกมีอารยสถาปัตย์แล้วสะดวกสำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุเนี่ยอยากเชิญชวนให้พาผู้ญาติผู้สูงอายุพ่อแม่พี่น้องขับเคลื่อนที่นั่งวีลแชร์เข้ามาเที่ยวมรดกโลกสวยค่ะเมืองอยุธยาเป็นเมืองสวยแต่ปรับปรุงเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะห้องน้ำก็สมบูรณ์แบบแล้วค่ะรู้สึกดีนะฮะหลายๆอย่างก็อย่างเช่นเตรียมอำนวยความสะดวกนะฮะก็ที่จะมีมากขึ้นเพื่อสำหรับคนพิการที่จะได้เดินทางได้สะดวกมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับได้ข่าวว่าพี่เป็นนักดนตรีเปิดหมวกใช่ไหมใช่ครับเป็นดนตรีเปิดหมวกเป็นคนแรกของจังหวัดครับคนแรกของจังหวัดอยุธยาที่ได้ทำใบอนุญาตผู้แสดงความสามารถสบตาเธอวันนี้ไม่รู้ฉันเป็นอะไรเธอตราตรึงในฝันดึงแสงจันทร์สดใสอยู่ห่างยังเฝ้ารอใกล้กันฉันก็หวั่นไหวเลี้ยวมองจันทร์ยิ่งทำให้คิดถึงเธอยินดีมากเลยค่ะเพราะว่าเนื่องจากพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองมรดกโลกและเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะแล้วการที่นักท่องเที่ยวที่มีเป็นวีลแชร์เนี่ยสามารถเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านอาหารก็จะทำให้เขาสะดวกและมีความรู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเองนะคะทางโรงแรมก็ได้มีการปรับปรุงห้องน้ำเพื่อที่จะให้เข้าได้สะดวกนะคะในห้องน้ำของวีลแชร์แล้วก็ห้องพักด้วยค่ะเราสองคนเนี่ยฮะถึงจะมีอายุแล้วนะคะแต่เราก็อยากเที่ยวตอนนี้เราก็มีโครงการที่ท่องเที่ยวไปทุกวันหยุดนะคะอยากจะให้อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะคะทั้งที่พิการและไม่พิการมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยเราแต่ที่นี่ดีมากเลยมีทางลาดให้เราไปแล้วก็มีความสะดวกที่จอดรถจอดลาอยากจะมาดูศิลปวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งเราก็เห็นจากทางทีวีหรือสื่ออื่นๆแล้วก็วันนี้มาเห็นจริงๆก็คือยังสวยสดงดงามแล้วก็เราก็ภูมิใจในความเป็นไทยได้เห็นกระทรวงพม.นะครับได้ทำทางลาดสำหรับผู้ที่นั่งรถเข็นแล้วก็คนพิการนะครับได้เข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็เข้ามาชมในสถานที่แห่งนี้นะครับหรือวัดชัยวัฒนารามเนี่ยรู้สึกว่าดีใจแทนคนพิการนะครับที่จะได้เข้ามาชมอย่างใกล้ชิด